ติดอะไรแต่ว่าเลอะมันมีระยะเวลาครับว่ากี่ปีกี่ปีสีมันจะจางหรือมันจะเหลืองมันจะมอดมันมีอยู่แต่มันไม่มีคุณค่าปัจจัยมันทักสามสี่เดือนก็ยังพอรับสภาพมันเป็นน้ำขยะนี่มันไม่เสียหายจากอะไรอันนี้เป็นบังคับคนจะทำให้เยอะเลยแต่ขยะอาจจะกองอยู่ตรงนี้มันลากไปไหนจะได้คนเก็บถ้าพอไม่ทันก็บอกว่าล็อกกิ้งไม่มีอะไรเกิดแทนเราก็ต้องช่วยกันไม่ช่วยกันจะเอาอย่างเดียวเราทำเมืองทำแล้วก็คนจะว่ารถล้อรถจะหาอยู่มันไม่เลอะขนาดนั้นหรอกถ้าฝนไม่ตกกับล้อรถมันไม่ดำหรอกน้องรถอ่ะมันจะมีคนข้างล่างมันสวยอ่ะแต่มันที่ว่าไม่ดีอ่ะแต่วางเสร็จแล้วแค่ไม่พอเลยตอบคุณตารางตีสิงขึ้นเข้ามาตั้งตีไปตั้งตีอะไรเดี๋ยวคุณย่าต้องช่วยดูเรื่องใครที่เอามาวางแล้วเรื่องเดี๋ยวมันมีน้ำนะถ้ามีน้ำเสร็จแล้วแต่ยายชอบใช่ไหมชอบเขาว่ายังไงคะไม่ชงดีเลยสวยโอ้ยยายไม่ใหม่ยายไม่ค่อยทันครับสำหรับสปีดอาร์ตหรือว่าการปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนลูกิสติกนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับผู้รับจ้างจะตกงานในการทำสปีดอาร์ต5เมตร500ตารางเมตรสุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับทางเมืองพัทยานะครับวันนี้เราก็ได้ลงมาดูว่าผู้รับจ้างได้ทำการเพ้นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเกิดความสวยงามช่วงสุดท้ายนะครับที่เราได้ให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยทำทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ย 1,000 ตารางเมตรแบ่งเป็น2จุดนะครับอย่างที่เราเห็นว่าจะมีสีต่างๆเนี่ยลงมาดูนะครับแล้วก็โฆษณากันไปในความสวยงามของสตรีทอาร์ตที่แห่งนี้นะครับตอนนี้นะคะจากสภาพปัญหาที่เราลงในจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับจุดสุดท้ายนี่ก็มีการเคลือบเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงมาดูนะครับอันนี้เคลือบงานเสร็จไปประมาณ2วันแล้วนะครับแต่อุปสรรคที่เราเห็นอยู่นะครับสตรีทอาร์ตบริเวณ Walking Street เนี่ยไม่เหมือนกับสตรีทอาร์ตที่อื่นแบบที่อื่นเนี่ยจะเป็นสตรีทอาร์ตสำหรับในการเดินนะครับเดินจะเป็นส่วนใหญ่แต่ของ Walking Street เนี่ยเราจะให้คนเดินช่วงตอนกลางคืนนะครับและช่วงปี5เนี่ยเราก็จะเปิดให้รถวิ่งแล้วนะครับก็รถที่สัญจรไปมาเนี่ยที่จะไปแหลมบริหายรถเล็กนะครับก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักนะครับทำให้สตรีทอาร์ตที่เราเห็นอยู่เนี่ยต้องรองรับนะครับรองรับพูดง่ายๆว่าในการรองรับคนที่สัญจรไปมานอกจากคนเดินแล้วเนี่ยต้องรองรับรถยนต์ให้ได้ด้วยนะครับการที่ต้องดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลเพิ่มเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันดูแลนะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสะอาดนะครับที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยหลังจากบาเบียเลิกแล้วเนี่ยก็จะเอาถุงขยะต่างๆนะครับมารอรับรถขยะเราจะเข้ามาประมาณที5นะครับเราที่บริเวณนี้จะไม่มีถังขยะนะครับไม่มีถังขยะแต่ว่าผู้ประกอบการหรือว่าปาร์บีต่างๆเนี่ยต้องเอาถุงมารอรถที่เข้ามาที5แล้วก็นำขึ้นรถไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ประกอบการหลายๆรายเนี่ยเราไม่ให้นำน้ำหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาถุงดำนะครับแล้วก็
ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมาในพื้นของที่สปีดอาร์ตนะครับทำให้มีการเลอะเทอะถึงที่เราเห็นอยู่นะครับวันนี้ก็คงต้องทำความเข้าใจนะครับในการที่เราจะดูแลพื้นที่ตรงพันตารางเมตรสปีดอาร์ตนี้ให้ดีที่สุดนะครับในส่วนปากทางถนน Walking Street ก็เห็นว่าจะมีการเพิ่มจุดในการสร้างพื้นที่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการดำเนินยังไงต่อไปครับสำหรับตรงจุดที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยบางที่เราทดลองใช้2จุดพันตารางเมตรแล้วเนี่ยด้านหน้านะครับเราก็จะมีการเพิ่มสีต่อไปในการที่จุดสำคัญก็คือทางเข้าทั้งสองด้านทางเข้าและทางออกนะครับว่านักเที่ยวเดินเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำจุดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปของสตรีทอาร์ตอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเริ่มดำเนินการนะครับหลังจากที่เราทำสตรีทอาร์ตตรงนี้แล้วก็โค้ชสำเร็จครับอย่างที่เราทราบกันนะครับ